ช่วง MBT Talk นะคะวันนี้ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปท.นะคะได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์2558ค่ะระหว่างวันที่9ถึง15เมษายนนี้ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอนุสรณ์แก้วกังวานรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปฐมาภรณ์และท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะตอนนี้เองทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดนะคะให้สร้างความปลอดภัยทางถนนนี่แหละค่ะเป็นวาระแห่งชาติก็เริ่มตั้งแต่สงกรานต์ปีนี้เลยดังนั้นแนวทางในการดำเนินงานนี้จะเป็นลักษณะรูปแบบไหนบ้างคะครับตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงของการรณรงค์เข้มข้น7วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2558ขึ้นแล้วนะครับโดยเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานทุกองค์กรภาคีเครือข่ายครับที่จะเข้ามาช่วยกันในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ครับเราทำงานร่วมกันตั้งแต่ในระดับประเทศระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลงไปจนถึงในระดับของชุมชนระดับของตำบลหมู่บ้านเลยนะครับในปีนี้ที่จะควบคุมกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับที่จะเข้ามาควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับค่ะทำไมปีนี้เราถึงเน้นให้ในเรื่องของอปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการรณรงค์การลดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นด้วยล่ะคะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นพี่น้องประชาชนจะเล่นน้ำสงกรานต์กันกระจายลงไปถึงในระดับหมู่บ้านตำบลเลยนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่ก็จะมีการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีกันในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เพราะฉะนั้นครับจากสถิติที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นในถนนสายรองนะครับซึ่งแยกออกไปจากถนนสายหลักนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการฉลองเฉลิมสงกรานต์ของพี่น้องประชาชนแล้วมักจะนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาร่วมในการเฉลิมฉลองด้วยแล้วเมื่ออ่อนเพลียดื่มเครื่องดื่มแล้วขับขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์นะครับเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุสูงในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ตรงนี้นะครับดังนั้นการควบคุมลงไปณพื้นที่ที่ประชาชนจัดงานเฉลิมฉลองเลยจะเป็นสิ่งที่จะสามารถลดอุบัติเหตุได้เราใช้มาตรการของ LA Approach นั่นก็คือใช้มิติของแต่ละพื้นที่ควบคุมลงไปยังพื้นที่ที่ทุกคนรับผิดชอบอยู่เลยนะครับเราจะเน้นในการตั้งจุดสกัดชุมชนขึ้นนะครับใช้ผู้นำชุมชนใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความเรียบร้อยความสงบในพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับเป็นจุดสกัดที่ไม่ให้ประชาชนเคลื่อนย้ายออกจากชุมชนไปสู่ที่อื่นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทางได้เพราะว่าในช่วงของการเกิดสงกรานต์ในปีทุกๆปีที่ผ่านมาเราจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง2ทุ่มนะครับนั่นก็คือเริ่มอ่อนเพลียมาทั้งวันแล้วเริ่มดื่มมาตลอดทั้งวันแล้วก็ขับขี่ย้ายสถานที่เล่นหรือไปยังอีกที่จุดหนึ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเราจึงเน้นลงไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้อย่างชัดเจนตั้งจุดสกัดนะครับป้องปรามตักเตือนโดยคนที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำทางศาสนาผู้นำทางการศึกษาผู้นำทางการปกครองที่อยู่ในชุมชนนะครับเขารู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายลูกหลานนะครับเพราะนั้นการควบคุมโดยการใช้สายเครือญาติต่างๆนี้จะสามารถทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของเราลดการขับขี่ลงในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ปลอดจากอุบัติเหตุได้ครับค่ะเราได้มีการขอความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคะที่จะมีการตั้งจุดตรวจร่วมกับในส่วนของผู้นำชุมชนในหมู่บ้านด้วยอะค่ะครับตรงนี้เป็นการเสริมให้กับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าลำพังกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงไปทำงานในช่วงเทศกาลนี้ถึง 90,000 กว่านายนะครับที่กระจายกำลังออกไปในทุกจุดบริการจุดตรวจสกัดการควบคุมบังคับใช้กฎหมายนะครับจุดที่จะอำนวยความสะดวกในการจราจรต่างๆใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกือบแสนคนแต่อย่างไรก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าพื้นที่การสัญจรไปมาของประชาชนนั้นกระจายไปทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเราจึงนำกำลังเสริมทั้งอาสาสมัครนะครับทั้งกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้นำชุมชนเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในตรงนี้แหละครับที่จะทำให้
การควบคุมในระดับชุมชนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะอย่างพื้นที่ที่มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ล่ะคะตอนนี้เราจะมีการตั้งจุดเป็นตุดตรวจเป็นกรณีพิเศษด้วยไหมคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยอะค่ะครับตรงนี้สำคัญมากครับเราได้รณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากพื้นที่ทุกพื้นที่ที่มีการจัดงานในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ครับหลายพื้นที่ได้กำหนดไปแล้วครับว่าสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดเหล้าทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องของการเข้าถึงแอลกอฮอล์เป็นมาตรการหลักเลยนะครับมาตรการการควบคุมการดื่มไม่ให้มีการดื่มแล้วก็นำไปสู่การขับขี่ยานพาหนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ยากก็จะลดการดื่มลงการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการจำหน่ายก็ดีพูดทั้งผู้ขายทั้งผู้ซื้อนะครับทั้งพื้นที่บริเวณให้ดื่มได้ดื่มไม่ได้นะครับทั้งพื้นที่ห้ามขายทุกพื้นที่ช่วงเวลาห้ามขายต่างๆจะควบคุมกันอย่างเข้มข้นครับตรงนี้จะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบครับว่าการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบกับการเล่นน้ำสงกรานต์นั้นอาจจะนำไปสู่อันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ครับค่ะเอท่านคะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายกันสักนิดนึงอย่างกรณีถ้าเกิดว่าอยู่บนรถคนขับอาจจะไม่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าคนที่อยู่ในรถด้วยมีการดื่มนี่ถือว่าผิดกฎหมายด้วยไหมคะครับผิดกฎหมายนะครับกฎหมายขณะนี้บังคับใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับก็ดีหรือผู้โดยสารก็ดีถ้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายหมดนะครับจะรถจอดหรือรถวิ่งนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่เขตทางทั้งหมดถือว่าผิดกฎหมายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทั้งหมดเลยนะครับนี่คือพื้นที่ที่เราได้บังคับใช้กันอย่างเข้มข้นนะครับค่ะอย่างเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสาเหตุนี่ส่วนใหญ่เกิดมาจากอะไรคะครับแน่นอนครับนั่นก็คือเรื่องของความเร็วของยานพาหนะค่ะประการที่2ก็คือดื่มเครื่องดื่มแล้วขับนะครับแล้วการที่3คือขับขี่จักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับนี่คือ3สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีอุบัติเหตุสูงสุดจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะอันดับสูงสุดเลยครับที่นำมาซึ่งอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือช่วงนอกเทศกาลก็ดีครับตัวเองครับจะเข้ามาควบคุมในเรื่องของพฤติกรรมของคนเป็นอย่างมากในการเข้าไปขับขี่ควบคุมสิ่งแรกเลยก็คือเน้นในเรื่องของความเร็วนะครับการขับขี่อย่างปลอดภัยการรักษากฎหมายการปฏิบัติตามสัญญาณจราจรการไม่ขับรถย้อนสอนการไม่แซงในเขตขับขันต่างๆเหล่านี้นะครับจะเน้นในการใช้กฎหมายในช่วงของการควบคุมเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15เมษายนเลยทีเดียวครับค่ะอย่างวันนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางกลับกันแล้วแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะทำงานวันสุดท้ายแล้วก็หยุดยาวติดต่อกันถึง5วันด้วยกันนะคะเราได้มีการมาตรการป้องกันอะไรเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะครับก็คือมาตรการที่จะเน้นหนักตอนนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นของการเดินทางเราจะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น10มาตรการเลยนะครับ10มาตรการที่จะนำเรียนก็คือ1รอ2ส3ขอและ4มอนะครับซึ่งจะเพิ่มเติมกว่าทุกมาตรการในทุกๆเทศกาลนะครับเดิมทีเดียวเราจะมี3มอ2ขอ1รอ6การบังคับใช้กฎหมายตอนนี้ใช้ถึง10มาตรการเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของความเร็วครับเรื่องของการความเร็วนี่เป็นสิ่งสำคัญมากอย่างเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้และตั้งแต่วันต่อไปพี่น้องประชาชนจะเริ่มเดินทางเราจะรู้สึกว่าในช่วงแรกนั้นจะรถติดกันเยอะแยะไปหมดเลยและเสียเวลามากนะครับหลังจากนั้นเมื่อหลุดจากช่วงของการคับข้างของการจราจรแล้วพี่น้องประชาชนมักจะทำเวลาชดเชยเวลาที่เสียไปโดยการขับรถความเร็วสูงมากนะครับช่วงต่อจากนั้นตรงนี้นะครับที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมามากมายเลยทีเดียวก็จะไปเน้นในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็วของยานพาหนะทุกพื้นที่ครับได้เตรียมความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกการชะลอความเร็วของยานพาหนะทุกชนิดลงหรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องมือตรวจจับความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักถนนสายรองหลายท่านนึกว่าพอพ้นจากถนนสายหลักแล้วไม่มีการตรวจจับความเร็วแล้วครับขอเรียนว่าในช่วงนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้มข้นมากในเรื่องของการตรวจจับความเร็วนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีรณรงค์ของการลดความเร็วของยานพาหนะบนท้องถนนลงนะครับขับช้าลงสักนิดทุกชีวิตปลอดภัยนะครับนี่คือตัว1รอตัวแรกเลยที่จะเน้นอย่างมากนะครับค่ะท่านคะสอบถามทีนึงค่ะในส่วนของจังหวัดถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดเนี่ยเราจะมีการบทลงโทษอะไรแต่ละจังหวัดด้วยไหมคะสำหรับกรณีนี้ค่ะในปีนี้และในช่วงหลายๆเทศกาลที่ผ่านมาครับเราจะใช้วิธีการให้แต่ละพื้นที่ลด
อุบัติเหตุลงในพื้นที่ของตัวเองในการแข่งขันตัวเองนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าปีที่ผ่านมาเคยมีสถิติอย่างไรปีนี้ทุกพื้นที่ให้ทำให้ลดลงกว่าเดิมให้ได้นะครับให้เกิดให้น้อยที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่ได้มอบนโยบายไปยังทุกพื้นที่ในการควบคุมแล้วไม่มีการลงโทษอะไรนะครับเพราะว่าในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทำงานกันมาหนักโดยตลอดมานะครับทำงานกันอย่างเข้มข้นสิ่งที่จะเกิดมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับทำอย่างไรที่ประชาชนถึงจะลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆอย่างที่ได้นำเปลี่ยนไปแล้วนะครับเหล่านั้นแหละครับจะทำให้อุบัติเหตุลดลงครับเจ้าหน้าที่จะทุ่มเทกำลังมหาศาลลงไปนะครับตลอดระยะเวลา7วันก็ดีแต่ถ้าพี่น้องประชาชนพฤติกรรมเสี่ยงอยู่นะครับก็ยากมากที่จะทำให้อุบัติเหตุลดลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับเราจะทำให้ทุกพื้นที่ใช้ลักษณะของ LA Approach นะครับก็คือใช้มิติของพื้นที่ควบคุมตัวเองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนี่คือเป้าหมายที่เราใช้ในการควบคุมในปีนี้ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอนุสรแก้วกังวานนะคะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับก็เป็นมาตรการในช่วงของ7วันอันตรายนะคะก็คือตั้งแต่วันนี้9เมษายนจนถึงวันที่15เมษายนนี้นะคะนอกจากนี้นะคะที่สำคัญก็คือว่าหลายหน่วยงานนะคะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันแล้วก็จะมีการใช้บังคับของกฎหมายเรื่องของการจราจรอย่างจริงจังด้วยนะคะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันด้วยค่ะ